ิ่งที่บันดาลใจเลยก็คือเรื่องอาหารซึ่งพอดีแม่ยายผมเนี่ยเป็นมะเร็งก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ทานของที่มันสะอาดของที่มันคลีนเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำของที่เราขึ้นมาเองดีกว่าเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าข้างนอกเราไปซื้อไปแล้วเนี่ยจะมีสารเคมีไหมอะไรไหมหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดตุ้นมะเร็งไหมก็เลยมาทำผักสวนครัวเริ่มจากทำผักสวนครัวก่อนฮะประสบการณ์อย่างเดียวเลยครับเรียนรู้มันไปเรื่อยๆคือลองผิดลองถูกต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะพอเรายอมรับเสร็จปุ๊บเราก็มาหาวิธีการว่าเราควรจะทำแบบไหนโดยค้นคว้าจากตำราจนกระทั่งผมได้อาจารย์น้ำขึ้นมาก็สมบูรณ์แบบขึ้นครับผมในไร่เรานะครับตอนนี้นะครับ1มะกรูดมะนาวนะฮะกล้วยนะฮะมะละกอและผักสวนครัวทุกชนิดเลยประมาณเกือบ40ไร่ถ้าหักออกแล้วเหลือประมาณ30ไร่ที่เป็นส่วนของเกษตรนะฮะ30ไร่เศษที่นี่เป็นเกษตรพลังบุญเราให้ระบบนิเวศจัดการกับระบบนิเวศแล้วเราก็ใช้สมุนไพรที่เราไม่ได้ไปฆ่าเขาอะฮะเพียงแต่ไล่เขาไปแล้วก็แบ่งปันกันนะฮะส่วนไหนที่ได้ก็คือได้ส่วนไหนที่เสียก็คือเสียแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตรงนี้ระบบนิเวศเขาจัดการเขาเองส่วนที่สูญเสียนี่ถือว่าน้อยมากฮะน้อยมากฮะโดยเริ่มเลยเนี่ยผมครั้งแรกทำเป็นแบบเหมือนกับ delivery นะปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันแพงเขาหาซื้อในตลาดง่ายกว่าแล้วผักออร์แกนิกเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สวยผมก็ค่อยพัฒนาแล้วก็รวมกลุ่มของเกษตรกรมาร่วมกันนะฮะแล้วโดยที่นี่ไร่บุญฉลวยเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็พัฒนาเกษตรกรขึ้นมารวมกลุ่มกันขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะฮะก็ได้ขยายออกไปตลาดเนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่กรุงเทพเป็นหลักแล้วก็ร้านอาหารในปากช่องเป็นหลักซึ่งตอนนี้ก็มีชาวต่างชาตินะฮะก็ได้มาติดต่อซื้อเราแล้วฮะพอดีตรงนี้ผมก็มาปลูกสมุนไพรเริ่มแรกเลยจากมะกรูดพร้อมนี้มีผลผลิตเยอะๆแฟนก็เลยคิดว่าพอดีแฟนก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะฮะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรายังมาใช้สารเคมีอยู่ในเรื่องของบอดี้เราในเรื่องของตัวเราในเรื่องของผมในเรื่องของอะไรเนี่ยแฟนก็คิดว่ามันก็ยังใช้เป็นเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำไมไม่ทำขึ้นมาเองก็เลยทำผลิตภัณฑ์แชมพูโลชั่นที่ทาตัวอะไรทุกอย่างก็ได้จากผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรที่ไร่เราทั้งหมดฮะแล้วพัฒนาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นโรงงานของเราเองขายเองแต่ดินจนถึงต้นน้ำยันปลายน้ำฮะเดิมเราใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยแต่วันนี้พอเรามาทำเกษตรเนี่ยเรารู้เลยว่าจิตใจเราดีขึ้นสมาธิเรามีมากขึ้นชีวิตที่ดำเนินเนี่ยตื่นเช้ามาสดชื่นฮะเหมือนกับแบบอยู่กับความเป็นจริงของมนุษย์อยู่กับความเป็นธรรมชาติซึ่งพระเจ้าท่านก็บอกว่าธรรมชาติธรรมนี่แหละครับที่ทำให้เรามีสติและปัญญาและประสบความสำเร็จได้ครับผมการที่เริ่มต้นเนี่ยนะฮะ1ต้องลงแรงลงใจถ้าเราท้อเมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าสิ่งนั้นเป็นศูนย์ต้องอดทนกับมันแรงมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปใจมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปทุกคนอยู่ในที่นี้สู้เพื่อ1คนรอบข้างเราคนที่เรารักคนที่เราอยากให้บริโภคเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราออกมาแต่ละตัวเนี่ยออกมาจากใจออกมาจากความรู้สึกของเราที่แท้จริงฮะ